มีการทดลองมาฝากเด็กๆด้วยการทดลองนะคะมีชื่อว่าการแตกตัวของไขมันในนมค่ะอ๋อวันนี้นะคะคุณครูได้สอนเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะว่าการทดลองของเราทำกันยังไงนะคะสำหรับการทดลองเรื่องนี้นะคะเด็กๆก็จะได้การเรียนรู้นะคะเนื่องจากนะคะนมนะคะเป็นสารอาหารประเภทที่ให้พลังงานแก่ร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นวัยตั้งแต่เด็กนะคะเป็นผู้ใหญ่เนาะจนถึงวัยสูงอายุก็ยังดื่มนมกันอยู่นะคะในนมนะคะก็จะประกอบไปด้วยไขมันโปรตีนนะคะแล้วก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะสำหรับการทดลองของเราวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็จะได้กระบวนการคิดสังเกตนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะหายข้อสงสัยใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้เหตุผลนะคะว่ามันถึงเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะคะสำหรับการทดลองวันนี้นะคะเด็กๆสนุกมากๆเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ